ู้จัดการแข่งขันเทนนิสเฟรนช์โอเพ่นนะคะได้สั่งห้ามนักเทนนิสชาวฝรั่งเศสลงแข่งขันแล้วค่ะหลังจากที่เขาทำการกอดแล้วก็จูบผู้สื่อข่าวขณะรายงานสดไปดูวินาทีนั้นกันก่อนค่ะIl n'y aura pas de croche-patte. Maxime. Bah voilà, ça se passe bien, Mali. Merveilleux. Vous jouez à la prolongation, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites encore là? Ouais, je sais pas vous. Bon, Maxime, à vous qui êtes très en forme. Qu'est-ce que vous faites encore là, Maxime? Bah écoutez, là, je viens de finir ma récupération. Donc, étirement, tout ça. Et puis voilà quoi. Et puis là, je vais rentrer chez moi, je vais me redoucher, puis je vais aller manger au resto avec ma famille.Eh ben, vous souhaite une bonne soirée, vous avez l'air très en forme, Maxime, voilà. Henri, je continue Mali. De me promener dans les allées de Roland-Garros. Allez, à tout à l'heure, Mali. On vous retrouve tout à l'heure, ne vous inquiétez pas, on revient. Dès que vous avez quelque chose, vous n'hésitez pas à me contacter. Maxime.ถ้าดูจากช่วงจอเล็กๆด้านซ้ายนะคะช่วงแรกๆเนี่ยผู้ประกาศในห้องส่งยังคิดว่าเป็นการทักทายนะคะก็ยังสนุกสนานด้วยแต่พอพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยออกมาสัก2ครั้งค่ะในผู้ประกาศในห้องส่งเริ่มที่จะรู้สึกว่าควรจะเบรกการรายงานสดครั้งนี้แล้วนะคะเหตุการณ์นี้นักเทนนิสชาวฝรั่งเศสวัย21ปีคนนี้คือมักซิมฮาหมัวนะคะล่าสุดตอนนี้เขาถูกผู้จัดการแข่งขันเทนนิสเฟรนช์โอเพ่นสั่งห้ามลงการแข่งขันแล้วนะคะหลังจากที่เขาทั้งจูบแล้วก็หอมแก้มมาลีโทมัสผู้สื่อข่าวสาวของยูโรสปอร์ตขณะให้สัมภาษณ์ออกอากาศสดหลายครั้งด้วยกันแม้ว่าเธอจะพยายามขัดขืนแล้วก็ตามซึ่งหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นมีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักทางสหพันธ์เทนนิสฝรั่งเศสได้ออกมาประณามการกระทำของฮามัวและสั่งให้มีการสอบสวนโดยเร่งด่วนเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นในการหลังจากที่ฮามัวได้พ่ายแพ้ต่อพาโบคูเอวาสนักเทนนิสชาวอุรุกวัยตกรอบแรกของการแข่งขันเฟรนช์โอเพ่นเมื่อช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมาขณะเดียวกันค่ะฮัฟฟิงตันโพสต์ฝรั่งเศสรายงานโดยได้อ้างคำกล่าวของมาลีโทมัสว่าเธอไม่พอใจการกระทำของฮามัวเป็นอย่างมากและหากว่าการสัมภาษณ์ครั้งนั้นไม่ใช่การออกอากาศสดเธอเองคงจะชกฮามัวกลับไปแล้วส่วนฮามัวนะคะก็ได้ออกมากล่าวขอโทษต่อผู้สื่อข่าวสาวค่ะผ่านทาง Facebook ส่วนตัวต่อการกระทำของเขาแล้วและทางยูโรสปอร์ตเองก็ยอมรับนะคะในคำขอโทษดังกล่าวรวมทั้งยังได้กล่าวขอโทษผู้ชมต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ด้วยค่ะ